คือผมพยายามพิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นคนเราอยากเป็นคนดีอันนี้คนดีในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่แค่4มีอยู่8ก็คือมี4คู่ผมก็มานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะเราพอจะเป็น1ใน8นั้นมั้ยก็ดูคุณสมบัติต่ำสุดก็อยากไม่อยากใช้คำพูดว่าโสดาบันนะฮะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไก่เกินเอื้อมผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นไม่ได้ก็อย่าเป็นคนเลวผมก็คิดว่าการเป็นคนเลวมันมีคุณสมบัติยังไงแล้วคนที่ดีมันมีคุณสมบัติยังไงก็ไปดูคุณสมบัติของโสดาบันพิจารณาตัวเองแล้วยังไงก็คงยังไม่ใช่คราวนี้ความมีของโสดาบันเนี่ยพอดีผมก็ศึกษาธรรมะแบบงูปลาปางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัติมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเรามีไหมคุณสมบัติของโสดาบันมีศรัทธามีศีลมีสุตตะสุตตะคือมาฟังหลวงตาเนี่ยผมฟังหลวงตาบ่อยมีศรัทธามีศีลมีศรัทธามันคงไม่เสื่อมคลายใช่ไหมศรัทธาในพระพุทธประสงค์ศรัทธาในมรรคผลนิพพานไม่เสื่อมคลายมีศีลศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยเราก็ตามมรรคมีกายวาจาธรรมะศีลถึงใจพูดง่ายใช่ครับศีลถึงใจเลยอันนี้ก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างแล้วก็วิสุตตะตั้งใจฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามแล้วก็จากขาอะไรนะจากขาจากขานี่ผมก็พยายามละละกิเลสสละกิเลสเป็นทานใช่ครับแต่ที่สำคัญคือปัญญาซึ่งมันผ่านหมอว่ามีครบเลยไงถึงไม่ทราบครับว่าครบหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าความมีเนี่ยมันมีทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดว่าสุนบัตินี่มันครบแล้วเราเป็นโสดาไหมก็ต้องมาดูว่าเราละได้หมดหรือยังอันแรกที่เราละไม่ได้เลยคือสักกายทิฏฐิคือมันยากมากฮะที่หลวงตานี่รู้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ละสักกายทิฏฐิได้อันนี้เราก็คงจะถึงอริยบุคคลดับต้นคือเข้ากระแสอันนี้เป้าหมายชีวิตของผมเลยนะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วการจะเข้าสู่กระแสเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามี2ทางทางหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นพวกตัณหาจริตก็ไปฝึกสมถะใช่ไหมครับที่หลวงตาชอบสอนให้ดูกายเน่าเปื่อยผุพังผมก็พยายามนะครับทำแล้วทำอีกก็ยังไม่เคยเห็นคือเราเป็นหมอเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วกายเน่าเปื่อยผุพังในนิติเวชว่ามันเน่าสลายยังไงเห็นหมดแต่ว่าไม่เห็นตัวเองพังสักทีตัวไม่หายสักทีก็จริงก็ท้อนะฮะบางทีผมก็คิดว่าเราคงไม่เป็นคนดีก็อย่าเป็นคนเลวก็แล้วกันก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนในที่สุดก็เพิ่งฟังพระอาจารย์ท่านบอกว่ามันยังมีจริตหนึ่งซึ่งมันก็เข้ากับเรานะเพราะเราเป็นหมอเราขี้สงสัยจิตเราไม่นิ่งแล้วก็ไม่สามารถทำสมถะได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีแค่ที่ติดอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าให้จิตมันสงบคือมีสมาธิไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สมาธิที่ไม่เยอะเนี่ยเอามาทำให้เขาเรียกว่าปัญญาได้ผมก็เลยไม่รู้วิธีนี้ครับที่จะมาทำต่างคือผมก็จะให้สมถะเบื้องต้นแค่รับสติพอลงสงบปุ๊บก็แอบดูว่าเมื่อไหร่มันหลงสิ่งที่ผมค้นพบคือส่วนใหญ่ผมจะรู้ตอนหลงคือเวลาที่เราทำดีเราไม่ค่อยรู้หรือเราทำให้ใจสงบเนี่ยผมว่าผมหลับอ่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่หลงอ่ะมันจะรู้ขึ้นมาตรงนี้สำคัญอยากให้หมอให้รายละเอียดหน่อยดีว่าผมปฏิบัติยังไงก็ไม่ค่อยได้ผลสักทีแต่ผมจะมาชัดเจนตอนนี้เวลามันหลงแล้วผมก็จะรู้ตัวขึ้นมาไอ้ตัวนี้สำคัญไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่าการจะรู้เนี่ยมันต้องเรียนจากหลงใช่ครับถ้าหมอเนี่ยเรียนรู้จากหลงได้ชัดเจนแล้วก็ละจากหลงได้แล้วมาเป็นรู้ได้อันนี้ก็คือหมอก็ปฏิบัติแนวทางนี้เลยคือเท่ากับเดินทางเวลาหลงเนี่ยมันก็คือหลงไปเป็นทุกข์สมุทัยก็คือถ้าสมุทัยมันก็คือตัณหาเนี่ยไม่มีตัณหาต่อความที่หลงทยานอยากในสิ่งที่ชอบพอใจถูกใจกับไม่ชอบดิ้นรนผักใสเนี่ยนะมันก็มีตัณหา
ตามที่ชอบไม่ชอบเนี่ยตัวเนี้ยไอ้มีตัณหาต่อสิ่งใดในกระทบรูปและกิเลสสัมปัตติธรรมลมในขณะปัจจุบันขณะเนี่ยเนี่ยก็คือหลงไปมีทุกสมุทัยเรียกว่าหลงหมอถ้าหมอเห็นหลงชัดหมอก็เรียนรู้จากหลงในปัจจุบันขณะว่ามันมีตัณหามีกิเลสตัณหาต่อขณะกระทบต่อรูปและกิเลสสัมปัตติหรือมีความเพลินใจมั้ยต่อสิ่งใดถ้าหมอไม่มีความเพลินใจไปกับสิ่งใดเนี่ยที่เป็นกิเลสตัณหาหมอก็ขนาดนั้นหมอก็รู้ว่าอันนี้ไม่หลงก็ไปรู้แล้วแต่ถ้าหมอหลงก็ต้องละได้แล้วก็มาถ้าละจากที่หลงได้ก็มาเป็นรู้ถ้ารู้ก็จะเป็นนิโรธมรรคถ้าหลงก็จะเป็นทุกขสมุทัยรู้ได้ละทุกขสมุทัยได้ก็เป็นนิโรธมรรคพุทธเจ้าตรัสสอนอยู่45ปีก็สอนอยู่ตรงนี้นะเป็นส่วนใหญ่ที่หยิบไปไม้มาใบหรือกำมือหนึ่งว่าเนี่ยตถาคตสอนอยู่45ปีก็สอนเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหมอเรียนรู้จักทุกสมุทัยคือไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในปัจจุบันหมอก็รู้ว่าหลงมันเป็นแบบนี้เรียนรู้หน้าตาที่หลงไม่มีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในปัจจุบันเรียนรู้หน้าตาของหลงและหลงแล้วละได้หลุดเรียกว่าหลุดจากหลงหลุดจากหลงไปมาเป็นรู้ว่าหลุดจากหลงแล้วหลุดแล้วก็รู้ว่าหลุดก็เรียนรู้จักหลุดว่าหลุดลักษณะของการหลุดเนี่ยหลุดจากหลงมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะจดจำหน้าตาได้ว่าการที่รู้แล้วไม่หลงเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือหลุดแล้วหลุดจากหลงแล้วมาเป็นแบบนี้อ๋อนี่ทุกสมุทัยแล้วมาเป็นหลุดมาเป็นนิโรธมรรคมันเป็นแบบนี้หมอก็เรียนรู้นิโรธมรรคนิโรธมรรคก็เรียนรู้จากทุกสมุทัยนี่แน่ถ้าหมอเห็นตรงเนี้ยหมอก็เท่ากับปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนตลอดเวลาคือในอริยสัจ4ตัวเนี้ยก็เลยให้หมอเนี่ยอธิบายชัดเจนว่าหมอเนี่ยเรียนในกรรมฐานหลายอย่างมันไม่สงบสักทีไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกโสดาปัตติการคาพระนาคาหลังก็ไปสนใจแต่เรียนรู้จากทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือหัวใจของพระตรัสธรรมคำสอนแล้วนั้นหมอเรียนรู้หลงบอกว่าชัดเจนยังไงที่หมอเห็นว่าหลงในปัจจุบันขณะตอนที่หลงเนี่ยมันมีสองแบบนึงคือหลงจริงฮะหลงจริงคือไปกับมันเลยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยพอมารู้ตัวอีกทีนึงคือเราต้องทำความสงบใหม่เหมือนต้องมาเริ่มใหม่เพื่อทำความสงบใหม่เพื่อจะได้มารู้ว่าไอ้เมื่อกี้หลงไอ้ตรงนี้หน่อยขอขั้นหน่อยว่าหลงจริงหนึ่งหลงจริงแล้วไปกับมันเลยคือไปกับอะไรไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสติหรือไปกับความคิดอารมณ์ส่วนใหญ่ผมทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลงกับความคิดหลงไปกับความคิดหลงไปกับงานที่ทำเนาะเพลินใจไปโอเคนี่ก็เก่งนะหลงว่าเพลินทำงานเพลินไปเลยหลงไปทั้งวันเลยตอนนี้หลงเพลินใจไปแล้วก็หมอหลงแล้วเป็นไงพอหลงแล้วเป็นไงหนึ่งหลงจริงหลงจริงก่อนมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันรู้ว่าหลงเกือบจะทันทีเหมือนกับว่าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรหลงเหมือนกับทันทีแล้วมันก็เดี๋ยวได้หลงอะไรนะหลงไปเมื่อกี้คือส่วนใหญ่ผมจะทำสมถะคือมีอนาปานสติจะอยู่ที่ลมอยู่ที่ลมพอมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งมันหลุดอยู่แล้วฮะเพราะว่าผมเป็นคนหลงง่ายมันเลยเห็นบ่อยคือปุ๊บมันเพราะว่าไอ้ที่ว่าทำอานาปานสติอยู่แล้วหลุดใช่ไหมใช่ครับหลุดมันหลุดไปไหนคือลืมใช่ไหมลืมรู้อานาปานสติใช่ครับแล้วก็หลุดหลงไปที่อื่นไปคิดเรื่องอื่นใช่ครับอย่างนี้หลงใช่พอหลงปุ๊บส่วนใหญ่จะไปรู้ที่หลงอันเนี้ยมันจะกลับมารู้มันแค่เรียกว่าตามรู้ฮะผมรู้ว่าผิดไม่เป็นไรอันนี้ก็ถูกต้องถูกครับมันจะต้องหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้จะมารู้ก่อนหลงไม่ได้มันจะต้องหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้พอหลงไปแล้วว่าลืมลมหายใจแล้วก็หลงหลุดไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ถูกนะทุกคนก็ฟังตรงนี้นะถูกมันจะต้องหลงก่อนแล้วค่อยรู้นะไปจนรู้ก่อนหลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าหลงอะไรเลยคราวนี้ปัญญาจริงๆที่มันจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือความรู้ที่รู้จักหลงที่หลังเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ถูกต้องที่รู้จักหลงนี่ไงหลงไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็ละมาได้ละมากลับมาที่ลมหายใจให้ฝึกอย่างนี้ใช่ไหมหมอก็กลับมาที่ลมหายใจใช่ครับก็กลับมาแล้วก็รู้ว่าหลุดแล้วแล้วมาอยู่ลมหายใจหมอก็เรียนรู้ว่าตอนมันหลุดจากหลงมาอยู่มารู้ลมหายใจมันเป็นยังไงรู้ไหมเรียนรู้จากรู้รู้แล้วว่าหลงแต่ต้องเรียนรู้ว่าลักษณะของการรู้ว่าหลุดแล้วเป็นแบบนี้ต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ว่าเนี่ยมันหลุดมาหลุดจากหลงแล้วมาเป็นรู้ลมหายใจมาเป็นรู้มาเป็นรู้เรียนรู้จากหลงแล้วก็มาเป็นรู้รู้เสร็จก็เริ่มใหม่ได้ได้ได้แล้วยังไงต่อเริ่มสมถะใหม่
ยังไงต่อแล้วไงต่อรู้ลมหายใจต่ออ่ะแล้วไงคือจุดสำคัญที่อยากรู้ว่าเราจะเห็นไตรลักษณ์แบบนี้เรียกว่าไตรลักษณ์หรือยังหรือแบบนี้ยังไม่ใช่เพราะนั้นผมยังไม่รู้สึกว่าปัญญาผมเกิดเพราะว่าผมยังไม่เห็นไตรลักษณ์ชัดเจนแค่รู้ว่าหลงหลุดจากหลงกลับมาสมถะมาหรือว่าการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวหมอก็จะรู้เองเดี๋ยวไอ้ตัวอย่าไปอยากได้ปัญญานำหน้าก่อนเออเอาตรงนี้ก่อนอยากได้ปัญญานำหน้าเอาหลุดแล้วมารู้หลุดแล้วมารู้อ้าวงี้ก่อนอ้าวผมมันหลุดไปแล้วก็รู้ตัวว่าหลุดแล้วมาหลุดแล้วก็มารู้รู้ว่าหลุดกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วก็จนกระทั่งฝึกมันไม่หลุดอย่างต่อเนื่องหมอก็จะเป็นรู้ต่อเนื่องอันนี้เริ่มเปลี่ยนมาอีกสเต็ปนึงเข้าใจมั้ยเออเริ่มมาเป็นรู้ต่อเนื่องใช่ไหมรู้ว่าไม่หลุดไงรู้ตัวว่าไม่หลุดจากลมหายใจเข้าออกใช่ไหมใช่เออคือสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวระลึกถึงลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงได้โดยความรู้ตัวอย่างเนี้ยก็เรียกว่ารู้อยู่แล้วก็ไม่หลุดใช่ไหมอันนี้รู้อยู่แต่มันก็ไม่หลุดอย่างเนี้ยหมอก็ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเนี้ยมันก็เป็นรู้ไม่หลงแหละจนกระทั่งหลงเนี้ยมันแทบไม่มีเลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันต่อเนื่องจริงๆได้ทีนานค่อยๆหลายชั่วโมงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นว่ามันไม่หลุดทำงานอะไรมันก็รู้อยู่แต่ไม่หลุดอย่างนี้จะเป็นสมถะไหมครับเป็นสมถะก่อนใช่เป็นสมถะแต่เป็นสมถะแต่ก็ในขณะเดียวกันก็เป็นวิปัสสนาด้วยคือหลงหลุดจากลมหายใจแล้วหลงไปยึดสิ่งใดก็เป็นทุกข์ไปเป็นทุกข์สมุทัยละจากหลงได้ก็มาเป็นนิโรธมรรคมารู้แจ้งนิโรธมรรคมันก็เป็นวิปัสสนาไปด้วยเพราะเนี่ยวิปัสสนาก็คือยึดก็เป็นทุกข์อ่ะไม่มีอะไรยึดได้ก็สิ้นยึดก็พ้นทุกข์ไม่มีอะไรยึดได้หรอกทุกอย่างไม่มีอะไรยึดได้หลงหลุดออกไปจากลมหายใจก็ออกแล้วไปยึดสิ่งใดหลุดออกไปเนี่ยไปยึดสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์พอหลุดจากหลงก็มาเป็นรู้มันก็ไม่ทุกข์ก็ไปเป็นนิโรธมรรคหมอก็เรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้จากใจเองไม่ใช่เรียนรู้จากปัญญาที่คิดกวนเอาอย่างเงี้ยหมอก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้แล้วอย่างเงี้ยรู้ก็รู้ลมหายใจก็ออกไม่ขาดเคลื่อนเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วไปไงต่ออยากรู้ป่ะรู้ว่าเองใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เองไงคือว่ามันไม่หลงแล้วมาเป็นรู้ตอนนี้ก็รู้ลมหายใจก็ออกใช่ไหมโดยไม่บีบบังคับไงถ้าจะต้องไม่บีบบังคับนะคือมารู้ลมหายใจก็ออกแบบไม่บีบบังคับแล้วก็ไม่ปล่อยขาดจนฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่บีบบังคับจิตใจให้ต้องบังคับให้อยู่กับลมหายใจเขาออกนะก็คือพอดีคำว่าพอดีเนี่ยถ้าเปรียบมันอย่างนี้เหมือนกับไอ้ลูกนกอ่ะมันตกจากรังอ่อนมาตกจากรังเราไปช่วยประคองลูกนกไอ้ลูกนกเนี่ยเปรียบเหมือนรู้ลมหายใจเขาออกเราประคองพอดีไม่บีบจนลูกนกตายและไม่ปล่อยมือหลวมเกินไปจนลูกนกตกจากมือแล้วมาตายถ้าลูกนกเราปล่อยมือหลวมไปลูกนกหล่นจากมือแล้วก็ตกมาตายแสดงว่าเราปล่อยหลวมเกินไปสติขาดแล้วก็ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราบีบประคับจิตใจให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันจะแน่นจุกอึดอัดก็คือนกตายไม่พอดีเข้าใจไหมจะต้องไม่บีบแน่นเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยหลวมเกินไปรู้พอดีแล้วก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงนะทุกประขณะไม่หลงเลยเมื่อไม่หลงต่อเนื่องเนี่ยมันถ้าเป็นแบบเนี้ยต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะจิตมันจะรวมหรือไม่รวมมันก็จะสงบมันก็จะมีความสงบของมันไปเรื่อยเรียกว่าอุปจารสมาธิคือไม่หลงเลยนะก็จะเป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นสมถะนะเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมถะไปเรื่อยเป็นบางครั้งอ่ะมันก็จะรวมบางท่านเนี่ยมันก็จะรวมมันรวมโดยที่ขนาดจิตที่ไม่ได้บีบประคับมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยขาดมันก็จะรวมมันคล้ายๆตกหลุมอากาศหรือดูเครื่องดูดที่มีกำลังแรงมากเนี่ยดูดวุบเข้าไปอ่ะวุบเข้าไปขนาดนั้นน่ะไอ้ลมหายใจอ่ะมันก็ไอ้ที่รู้ไอ้ลมหายใจก็มันหายไปไม่ใช่หายไปเพราะขาดสตินะมันดูดไปรวมกันดูดเอาจิตเอาไปรวมกับลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็เลยหายไปเกิดปิติเขาเรียกปิติเกิดปิติสาบซ่านกายเบาใจเบาอันนี้คือสมถะนะที่พูดเนี่ยสมถะนะ
คือไอ้ตอนที่จิตมันรวมเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกวิจารดับไปวิตกคือเรายกลมหายใจเข้าออกวิตกก็คือยกขึ้นมาไม่ใช่มันภาษามันไม่เหมือนภาษาไทยวิตกวิจารภาษาไทยเราก็คิดถึงตรงจากวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิตกวิจารแต่อันนี้มันคือวิตกวิจารหมายถึงว่าเรายกอะไรขึ้นมาเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องล่อของจิตอย่างหนึ่งเรียกว่าวิตกวิจารก็คือให้สติสัมปชัญญะเนี่ยคอยควบคุมดูแลประคับประคองให้จิตเนี่ยมันแนบค่อยๆเนียนแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยไม่มีบังคับให้ตายให้เหมือนกับลูกนกกระต่ายหรือว่าปล่อยจนขาดฟุ้งซ่านจิตมันก็จะค่อยๆเนียนเข้ามาใกล้ๆลมหายใจแล้วก็จนกระทั่งค่อยๆเป็นหนึ่งเดียวกันเนียนบอกว่าเนียนได้ที่มันก็จะรวมวุบเข้าไปจิตกับลมหายใจก็มันรวมไปลมหายใจก็หายไปไอ้จิตที่มันเนียนอยู่กับลมหายใจมันก็หายวุบไปกลายเป็นเรียกว่าไอ้ที่มันตอนที่เรียกว่ายกลมหายใจเข้าออกนั่นขึ้นมาล่อไว้อย่างนึงเรียกว่าวิตกแล้วก็คอยให้สติสัมปชัญญะเนี่ยคอยควบคุมดูแลจิตใจให้มันเขาคอเคลียร์เนียนอยู่กับลมหายใจเขาออกเรียกว่าวิจารวิตกวิจารต้องเข้าใจภาษาพระก่อนนะภาษาธรรมะตอนนี้หลวงตาจะเปรียบให้ฟังว่ามันเนียนยังไงคือเหมือนพวกเราทำขนมเค้กอ่ะหลวงตาก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ดูจากยูทูบอะไรเงี้ยที่เขาทำคิดเอาว่ามันเป็นแบบเนี้ยก็คือว่ามันก็มีตอนแรกก็เอาไข่เอาเนยเอานมน้ำน้ำตาลอะไรใส่เข้าไปเนี่ยพวกเนี้ยที่จะทำเค้กนะทำเค้กแล้วตอนที่เข้าไปตอนแรกมันไม่เนียนมันจะเป็นคนละอย่างกันไปลงในหม้อมันยังไม่เนียนเป็นคนละอย่างตอนนี้พอมันเป็นระยะคนละอย่างนะมันก็ต้องคอยเอาเครื่องมาตีเมื่อก่อนมันเป็นลวดในสลิงที่มันเป็นคล้ายๆเป็นทองเหลืองทองแดงก็ตีแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องปั่นนะก็ค่อยตีและไอ้ที่เราผสมกันคนละอย่างละอย่างก็ค่อยเนียนเข้าไปแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อขนมเค้กแบบเนี้ยไอ้จิตเนี่ยไอ้ที่เราใช้ลมหายใจก็ออกเป็นเครื่องรอไอ้ลมหายใจเนี่ยเป็นวิตกวิจารก็คือจิตมันยังไม่เนียนเป็นเนื้อเดียวกับลมหายใจเข้าออกมันก็เดี๋ยวก็หนีไปเที่ยวมึงเดี๋ยวก็ไปนู่นมันไม่ยอมมันไม่รวมกับเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ต้องด้วยอาศัยสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตมันก็ค่อยเนียนเข้าไปนี่เป็นแนบเนียนเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับขนมเค้กเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอามาทำขนมเค้กเพื่อกินอร่อยนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตรวมเรียกว่าวิตกวิจารดับไปนี่ฌานที่หนึ่งเป็นฌานที่หนึ่งหรือปฐมฌานเพราะวิตกวิจารดับไปมันก็วุบแล้วก็เกิดสว่างวุบขึ้นมาเกิดปิติมีอาการ5อย่างเนี่ยในไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้พิธีมีการ5อย่างลักษณะของมันก็คือมันมีลักษณะน้ำตาคอกายเบาใจเบาเหมือนตัวลอยได้พอเหินเดินอากาศได้มันสู้ซ่าขนลุกไปซาบซ่านทั่วตัวสู้ซ่าไม่โดนผีหลอกคล้ายๆนั้นเรียกก็เรียกว่าขนหัวลุกมันทั้งตัวเลยนี่มันทั้งตัวสู้ซ่าซาบซ่านกายเบาใจเบาสว่างสวัยวูบวับนั่นเกิดปิตินะฌานที่2เป็นทุติยฌานแต่อารมณ์ฌานทุกอารมณ์ฌานไม่ว่าจะเป็นรูปฌาน4รูปฌาน4ฌาน8มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเป็นเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4มันจะเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาที่หมอบอกว่าไม่เคยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ตรงนี้พอมันเป็นอารมณ์ฌานไม่เที่ยงนะพอเป็นปิติสุขสักขนาดนั้นสู้ซาสับซ่านกายเบาใจเบามันห่อเดินอากาศจะไม่เที่ยงเลยไม่เที่ยงอารมณ์สุขก็ไม่เที่ยงมันก็จากปิติดับไปค่อยๆกลายเป็นสุขสุขใจอิ่มเอิบใจสุขที่สุดในโลกสุขที่สุดในโลกชีวิตไม่เคยสุขอย่างนี้สุขที่สุดในโลกสุขที่สุดในโลกมันสุขที่ใจอิ่มเอิบใจแต่สุขก็ไม่เที่ยงอีกเพราะว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยหมอก็เด็ดนิจจังทุกขังอนัตตาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานตียังไม่เที่ยงสุขก็หายไปกลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเรียกว่าอุเบกขาฌานหรือเอกคตาจิตจิตมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์มีลักษณะเงียบนิ่งสงบเหมือนจระเข้กบดานแล้วก็สว่างเหมือนดั่งพระอาทิตย์พระจันทร์เป็น15ข้ามแล้วใสเป็นแก้วควงหัวจุดเท้าควงหน้าควงหลังใสหมดเลยคนที่ยืนข้างหน้าเรากับคนที่ยืนข้างหลังเราอะมองทะลุเลยมองตัวเราทะลุได้อยู่ในฌานนะเหมือนคนที่ยืนหน้าเราอะมีความรู้สึกเหมือนคนที่ยืนหน้าเรากับคนหลังอะมองผ่านตัวเราทะลุเลยคนที่ยืนที่หัวเรากับปลายเท้าเรามองผ่านจากหัวจากเท้าทะลุกันมองเห็นกันได้เลยนี่คือควงแบบนั้นเลยเนี่ยลักษณะของเขานะเนี่ยดังนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ก็เป็นอุเบกขาฌานหรือเอกคตาจิตหรือจตุตถฌานฌานที่4เนี่ย
แต่อารมณ์ฌานทุกอารมณ์ฌานท่านจะขึ้นต่อก็ได้เป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิญจายตนะเนวะสัญญานัญจายตนะเป็นอรูปฌานอีก4ก็ไม่เที่ยงหมดตกอยู่ใต้นิจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่าเวทนาทั้งหมดเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงส่วนลมหายใจเข้าออกที่ท่านรู้เนี่ยมันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวปานกลางเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวกระแทกกระทันตันยาวๆเดี๋ยวลมหายใจก็เกือบไม่มีเลยนั่นแน่คือความไม่เที่ยงของกายลมหายใจเนี่ยเป็นกายเพราะว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งให้ชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ถ้าที่ลมหายใจก็กายก็ตายเน่าเปื่อยผุพังท่านที่ถือว่าลมหายใจนี่เป็นกายเป็นอานาปานสติที่เป็นยอดมงคลกรรมฐานท่านก็จะเห็นว่ากายไม่เที่ยงที่ท่านบอกว่าอยากจะเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือลมหายใจคือกายไม่เที่ยงขั้นที่2เวทนาเนี่ยคืออารมณ์ฌาน อารมณ์ฌานทุกอารมณ์ไม่เที่ยงอารมณ์ฌานทุกอารมณ์ไม่เที่ยงเนี่ยนี่2แล้วไอ้ทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีก็คือต้องมีสติปัฏฐานเนี่ย4คือไอ้รู้กายกายเราเนี่ยในร่างกายเราเวทนาก็เวทนาในร่างกายจิตใจเราแล้วก็จิตก็คือจิตเรานี่แหละแล้วก็ไอ้ธรรมก็คืออารมณ์ในร่างกายเราเนี่ยธรรมอารมณ์ในร่างกายเราทั้ง4อย่างนี่แน่อนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยมีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้สัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งกายไม่เที่ยงแล้วก็เวทนาเนี่ยไม่เที่ยงเวทนาคืออารมณ์ฌานไม่ว่าจะปิติสุขแล้วก็เอกคตาจิตจนถึงว่างจนถึงเป็นอากาศธาตุเลยเป็นอากาศขึ้นด้วยอากาศสานัญจายตนะจนถึงวิญญาณัญจายตนะเห็นแต่กายไม่มีในธรรมชาติที่ว่างเปล่าแล้วก็มีจิตแต่ยังมีจิตมีความรู้สึกนึกคิดถึงตอนแต่งแล้วสุดท้ายจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือแต่ความว่างอกิจัญญายตนะแล้วสุดท้ายในความว่างก็อธิษฐานให้อยู่ในนั้นได้3วัน5วัน7วันเรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะแต่สุดขนาดนั้นน่ะอยู่ได้โดยไม่ต้องกินต้องนอนไม่ต้องขับถ่ายอ่ะธาตุเขากินธาตุของเขาเองแต่ก็ไม่เที่ยงอีกพอครบกำหนดที่อธิษฐานไว้ก็กลับคืนสู่ความเป็นติเริ่มฟุ้งซ่านนะเริ่มฟุ้งซ่านนี่เห็นมั้ยเริ่มฟุ้งซ่านแล้วแต่อย่าปล่อยให้เริ่มฟุ้งซ่านค่อยๆไหลออกจากมันจะถอนคืนออกจากอัปปนาสมาธิที่เป็นอารมณ์ฌานกลับมาสู่อุปจารสมาธิก่อนยังไม่เลยปล่อยขาดมาฟุ้งซ่านมาเป็นอุปจารสมาธิคือมาแค่รู้ในใจที่สงบเย็นแล้วก็เริ่มพิจารณาในร่างกายแยกร่างกายออกไปแยกร่างกายให้เห็นเนี่ยแยกร่างกายออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นน้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจด้วยอำนาจของอารมณ์ฌานสมาธิระดับอารมณ์ฌานอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานจะทำให้แยกร่างกายเราจะเห็นอวัยวะในร่างกายเราชัดเจนเหมือนแบบเอาตามองเห็นเลยแยกด้วยตามองเห็นร่างกายเราอวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตเส้นน้อยเตี้ยใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่เป็นของแข็งกับคืนสู่ดินไปกับประโยชน์ใส่พื้นดินไปเอาไฟเผาให้สลายกับคืนสู่ดินมาจากดินกับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวเหลือตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วก็น้อมกลับให้นายอีกแยกร่างกายเราพระพุทธเจ้าแยกร่างกายเนี่ยโครงกระดูกอย่างเดียวที่ว่าหมอเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เป็นโครงกระดูกเนี่ยพุทธเจ้าแยกถึงได้ถึง300ท่อนแยกออกหมดเลยแยกออกเหมือนอะไรรถเสียงกงแยกร่างกายไว้เราเหมือนอะไรรถเสียงกงที่ว่าเขาซื้อรถมาเก่าๆมาจากเมืองนอกแล้วเขาก็มาถอดอะไรขายสำหรับคนที่อะไรรถเสียแล้วก็มาซื้อไปซื้อจะเข้ามาใส่มาใส่รถเราอ่ะนั่นแหละก็ถอดให้เป็นอะไรแบบนั้นไอ้ของแข็งอ่ะผมกดเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตเส้นน้อยจะใหญ่มากตับปอดหัวใจถอดทิ้งไปในพื้นดินจนเห็นเป็นดินชัดๆนะดินก็เห็นเป็นแผ่นดินนี้เลยแล้วก็จมหายไปในดินหรือว่าเอาไฟเผาแล้วก็ไปคิดเท่าตัวดีก็กลายเป็นดินเห็นดินชัดๆเลยดินก็เห็นดินชัดแล้วก็กลับมาน้อมพิจารณาใหม่แบบเดิมแล้วก็ไปแบบนั้นเนี่ยแบบเดิมอย่างเก่าอีกเห็นถอดอวัยวะเนี่ยถอดหรือว่าบางคนก็ไม่ถนัดเห็นอาการ32เห็นตายเลยตายหน้าเปื่อยผุพังค่อยๆร่างกายเราเนี่ยค่อยๆเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายผุพังสลายกลับคืนสู่เนี่ยเน่าไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วก็น็อกกลับมาอีกแบบเนี้ยน็อกตั้งต้นใหม่อีกตั้งต้นใหม่ไปผูกพังสลาย1รอบ2รอบ3รอบแสนรอบล้านรอบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่าไปหวังคาดหมายว่าอนาคตจะเป็นยังไงเป็นโสดาสกิทาคาจะไปหวังสุดท้ายน่ะจิตมันจะปงไปวางวาบสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเกิดเพื่อตายมีเพื่อจากพบกันเพื่อพัดพากธรรมชาติทั้งหมดลายนะไม่มีใครอาจต้านทานได้แค่นั้นน่ะมันเหมือนกับโลกธาตุทั้งหมดมันระเบิดหมดเลยร่างกายไม่มีร่างกายมันถูกระเบิดเป็นเสี่ยงๆแตกออกเป็นชิ้นๆไม่เหลือเป็นธุลีเลยแล้วก็สุดท้ายก็เห็นจิตเกิดดับเหมือนฟ้าแลบเหมือนพยับแดดมันตอมน้ำเกิดเองดับเองในความในอากาศที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีคนไปมองแล้วก็เห็นจิตเนี่ยมันเกิดเองดับเองไม่ให้ปรากฏเหมือนเป็นพยับแดดเหมือนเป็นตอมน้ำเหมือนฟ้าแลบเหมือนแตงร้อยเกิดดับในอากาศ
มันเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็จิตมันก็ปัญญาพุทธะก็สรุปได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นย่อมดับไปเสียทั้งหมดจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงแกนั่นน่ะมันโผล่ขึ้นมาจากข้างในเลยมันตกตะลึงจิตไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนจิตไม่เที่ยงจิตไม่มีตัวตนอย่างที่อัญญโกณฑัญญะลำพึงขึ้นมาเดิมท่านชื่อโกณฑัญญะที่ฟังธรรมธรรมจักรกัปปนสูตรฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็โผล่ขึ้นมาว่ายังกิจจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติโอ้มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีแต่ดับไป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 ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้พระพุทธเจ้าอัญญโกสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญโกสิวัตโพโกณฑัญโญพระองค์มีญาณอย่างรู้เลยว่าโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอโกณฑัญญะก็บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่นั้นเนี่ยอันเนี้ยหลวงตาพูดปฏิบัติคร่าวๆนะนี่คร่าวๆอ้าวถ้าหมอยังสนใจก็จะละเอียดกว่านี้อีกอ้าวว่าไงผมคิดว่าผมได้คำตอบอันนี้คำถามที่อยากจะถามคือว่าความรู้ที่พระโสดาบันเนี่ยมันต้องรู้ทั้งกายและจิตใช่ไหมครับว่าไม่มีตัวตนถึงจะได้ละสักกายทิฏฐิได้เมื่อกี้ที่ตาว่าพอพิจารณากายจนมันโป่งปล่อยวางวาบมันระเบิดออกไปเลยระเบิดออกทุกชิ้นส่วนเลยไม่เหลือเป็นทุลีอะไรเลยมันว่ามันตัวแรกก็ไม่เหลือตัวตนแล้วก็เห็นจิตเกิดดับไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่นะเห็นทั้งกายเกิดดับไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นจิตเกิดดับไปเที่ยงไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือพระโสดาบันส่วนจิตรู้เนี่ยก็ยังมีตัวอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะเป็นพระโสดาบันทำไมอ่ะเห็นกายแล้วไม่เที่ยงแล้วก็เห็นจิตก็ไม่เที่ยงพระโกณฑัญญะยังเห็นยังกินจิตสมุทัยธรรมังตัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งกายและจิตเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ที่หมอถามต่อเมื่อกี้ครับว่าผู้ที่รู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่ากายไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงยังไม่เห็นว่าตัวเองไม่เที่ยงทำไมจึงไม่บรรลุพระนิพพานทำไมบรรลุแค่โสดาบันก็ว่าผู้ที่รู้ว่ากายไม่เที่ยงและจิตไม่เที่ยงยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่เที่ยงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านหนึ่งคือหลวงปู่อ่ำธรรมกามโมเนี่ยหลวงปู่อ่ำเนี่ยธรรมกามโมเป็นอยู่ในหนังสือบุรพาจารย์ของหลวงปู่ม่านเรโตเนี่ยหนังสือบุรพาจารย์หนึ่งในองค์ที่เป็นบุรพาจารย์หลวงตาเคยอยู่กับท่านมาสองรอบรอบหนึ่งตอนเป็นคารวะ4ปีแล้วก็มาอยู่ตอนเป็นพระอีกรอบหลังนี่หลวงตาบวชแล้วก็ไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านพิจารณากายและจิตเนี่ยจนกระทั่งมันที่ตัวตนอันนี้คือเป็นพระโสดาบันไปแล้วคือเห็นกายและจิตไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนตอนนี้ผู้รู้ก็ลอยเด่นเลยพบไม่มีกายและจิตแล้วผู้รู้ลอยเด่นอยู่เฉยๆอ่ะแต่ไม่รู้จะทำไงกับผู้รู้ขณะที่ท่านงงว่าจะทำไงกับผู้รู้ดีผู้รู้ลอยเด่นไม่เคยเจอมันไม่รู้อะไรเลยแต่มันรู้ตัวมันเองอ่ะอยู่แล้วแน่มันไม่เอาตัวมันเองไปรู้อะไรผู้รู้อ่ะแต่มันไม่รู้จะทำไงจัดการยังไงกับผู้รู้ลูกตามหาบัวยานสัมมโนเนี่ยท่านอยู่ที่อุดรแต่ลูกปู่อ่ำธรรมกามโมแม่วจารลูกตาท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์ท่านอยู่ที่เพชรบูรณ์ไกลกันตั้งเยอะมากเลยเพชรบูรณ์กับอุดรเนี่ยลูกตามหาบัวท่านมียานคมแก่กล้ามากท่านเขียนจดหมายด่วนมาเลยจดหมายตีด่วนมาเลยมาหาลูกปู่อ่ำธรรมกามโมว่าให้เห็นว่าผู้รู้เนี่ยพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ให้เห็นว่าผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับเหมือนกันถ้าก็เลยพิจารณาตามแล้วก็เห็นเพื่อรู้ว่าเป็นสิ่งเกิดดับอีกเหมือนกันเหมือนกายกับจิตนั่นแหละถ้าก็บรรลุพระนิพพานพอถ้าบรรลุปุ๊บก็ตัวตามหาบัวไปถึงวัดพอดีเลยเนี่ยสุดยอดเลยเห็นผู้รู้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแล้วก็ข้ามได้ก็นิพพานคำถามสุดท้ายผมยังอยู่แสบไหมครับอีกไม่ละอีกผมยังอยู่ในกระแสไหมครับอยู่ในกระแสหรือไม่ไม่มีใครทำนายได้นอกจากพระพุทธเจ้าท่านต้องถามตัวเองว่าที่ท่านกล่าวทั้งหมดว่า1ศรัทธาที่ฟังมาทั้งหมดที่ท่านเมื่อพึ่งปฏิบัติธรรมศรัทธาที่ท่านฟังมาทั้งหมดนั้นไม่มีการเสื่อมศรัทธาไม่อยู่ๆก็ขี้เกียจแล้วเลิกปฏิบัติไปเฉยๆอันนี้ท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนลูกตาถามกับท่านว่าที่ท่านอธิบายตอนแรกเลยที่ท่านถือหมายว่า1มีศรัทธาสมบูรณ์บริบูรณ์คือที่ท่านฟังรู้ตามมาทั้งหมดแล้วท่านก็เพียรปฏิบัติตามด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไหมหรือว่าสุดท้ายศรัทธาของท่านก็ไม่แน่ใจมันก้อนแง่นก้อนแคนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็หมดไปหรือว่าตราบใดท่านลมหายใจยังไม่สิ้นศรัทธาก็ไม่สิ้นจะต้องบรรลุพระนิพพานจะให้ได้อย่างแน่นอนข้อหนึ่งถ้าตอบตัวเองก็ได้ก็ผ่านแล้วสองศรัทธามีแล้วไม่งอนแงนขอนแขนสามศรัทธาสติสมาธิปัญญางอนแงนไหม
มีความเพียรไหมสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญามีไหมพิจารณาตามที่ได้สอนไหมมีความเพียรพอไหมมีเพียรต่อเนื่องไหมสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องเพียรก็เพียรต่อเนื่องเพียรมีสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องตามที่สอนมาอย่างนี้ถ้าตอบตัวเองได้ว่าผมรับรองไม่งอนเงียบคนแข็งตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิ้นผมไม่มีวันสิ้นสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นอันขาดตอบได้ไหมตั้งสัจจะกับตัวเองใช่ไหมครับอ้าวถ้าอย่างเงี้ยท่านก็เข้ากระแสอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าผู้ใดมีสติสมาธิปัญญาตถาความเพียรในสติปัฏฐาน4พิจารณาเห็นสัจธรรมความจริงในนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายจิตใจของตัวเองหรือว่ากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจของเองต่อเนื่องไม่ขาดสายภายในเร็วที่สุดภายในวันนึงก็บรรลุนิพพานได้ช้าที่สุดไม่เกิน7ปีจะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่แท้จะรู้นิพพานอย่างแน่แท้สาธุครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตา